แถลงการของสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่35กันก่อนครับวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานพระอาการภายหลังการรักษาการติดเชื้อในระบบการหายพระทัยว่าไม่มีพระประหลอดหรือไข้ผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่าอาการอักเสบลดลงผลเอ็กซเรย์พระปัปภาสะหรือปอดไม่พบลักษณะของการอักเสบคณะแพทย์จึงหยุดถวายการถวายพระโอสถปฏิชีวนะสำหรับปริมาณพระบางคนเบาหรือปัสสาวะยังคงน้อยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาด้วยวิธี CRRT และเฝ้าติดตามการทำงานของพระวักกะหรือไตอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2559